กระทรวงการคลังเปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ6เดือนข้างหน้านะครับของรายภูมิภาคปรากฏว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกครับทางคุณพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม2566เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในอีก6เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้และภาคอีสานจากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญครับโดยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ 81.1 สูงกว่าภาคอื่นๆก็สะท้อนความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวของรัฐบาลรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จับมือกันนะครับมาตรการในการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและถ้าไปดูเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ดัชนีความเชื่อมั่นในพื้นที่ EEC อยู่ที่85นะครับโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสำคัญแต่ก็ยังมีความกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศหน้าแล้งปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะได้รับผลกระทบกับทางภาคเกษตรกรรมนะครับดังนั้นดัชนีภาคตะวันออกอยู่ 81.1 EEC อยู่85ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ